X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653 AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดและนำเข้าจากอเมริกาปรับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นที่จะมาคุยในเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับช่วงนี้เอสเอ็มเอสยังเปิดอยู่นะครับสายก็ยังเปิดอยู่แล้วก็แน่นอนครับหลังที่บอกไปกับเรื่องของการตอบคำถามของเราอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวันนั้นวันพุธใช่ไหมพฤหัสพี่ลินมาเองครับ RSV Racing เจ้าของแบรนด์นี้มาเองแล้วก็มีคำถามแล้วก็มีของรางวัลมาแจกถามว่า RSV ย่อมาจากอะไรคำตอบก็คือ Rin Service Rin Service นั่นเองนะครับท่านใดที่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาตอบนะครับวันนี้อยู่กับเราแล้วประมาณ30กว่าชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากในช่วงของเบรกที่5นะครับรางวัลที่1รางวัลใหญ่ก็คือว่าจะเป็นชุดเกียร์โยงนะครับรางวัลที่2จะเป็นขายึดขาตัวกระสบัดอันดับที่3ก็คือตัวของการล้มด้านข้างนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงรุ่นของพี่ๆบางท่านเพราะนั้นมารับกับเราเสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้ที่ร้านดินเซอร์วิสอยู่ที่โชคชัย4เปลี่ยนแล้วใส่เลยนะครับจะเอารุ่นไหนก็แล้วแต่ได้หมดนะครับโอ้โหมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีคุณน้อยนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าไงครับคุณนนาครับมีปัญหาอะไรให้เรารับใช้อยากได้หนังสือค่ะจัดไปสิครับเล่มที่2เย้คุณนนาอยู่ไหนครับนี่อยู่พัทสมุทรเจดีสมุทรปราการค่ะโอ้ใกล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 ้ออฟฟิศผมออฟฟิศผมอยู่สุขุมวิท101ครับ1ค่ะเป็นไงครับฝนตกมาสมุทรปราการตกไหมครับตกค่ะเมื่อเช้าถามตอนนี้ฮะตอนนี้ไม่ตกค่ะตอนนี้ไม่ตกใช่ไหมครับอ๋อแล้วคุณนาขับรถอะไรอยู่ครับมอเตอร์ไซค์ใช้รถอะไรครับฟิโอเล่ค่ะโหฟิโอเล่นี่แนวคลาสสิกแนวคลาสสิกนะฮะเป็นไงครับรถมีปัญหาไหมไม่มีค่ะรถดีเนาะเครื่องนี้สตาร์ทติดง่ายค่ะไม่มีปัญหาค่ะตั้งแต่ไม่มีปัญหายังไม่ต้น ต้นรถเป็นไรอ่ะ อ๋อหุ่นเลาะหุ่นเลาะนะครับอ่ะโอเคยินดีนะครับที่ได้รางวัลมีอะไรจะมาถามเราไหมไม่มีค่ะไม่มีนะโอเคครับยินดีมอบให้อย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานคุยกับที่อยู่ที่นึงว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะได้ส่งให้ถูกนะครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับคุณลีน่าสวัสดีครับสวัสดีครับเย้รางวัลที่2ไปแล้วไปแล้วที่2ไปแล้วขายดีนะฮะหมดแน่ๆวันนี้ครับมาดูครับ SMS ทางหน้าจอดีกว่ามีวิธีถอดกระจกข้าง GPX Demon บ้างมั้ยครับมันถอดยังไงถอดไม่ได้อ่ะครับหมายถึงว่ามันฝืดติดรู้ว่ามันจริงมันก็ไม่ได้ยากนะกระจกรถ มองหลังกระจกมองข้างดูดีครับเดี๋ยวนี้กระจกมันจะมีเกียวกลับกับไม่กลับนะครับบางทีบางรุ่นเนี่ยสาวเข้าคือออกบางรุ่นออกคือเข้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราเช็คดูก่อนดูแบบถลกยางขึ้นมาแล้วดูด้านบนว่าเกียวไปทางไหนเช็คที่เกียวก่อนเช็คด้านบนเกียวมันตามมันไปตามเข็มนาฬิกาหรือเกียวมันย้อนนะครับมันจะมีบอกอยู่ก็หมุนตามนั้นบางรุ่นเนี่ยซ้ายเกียวหนึ่งขวาเกียวหนึ่งบางรุ่นนี่เหมือนกันทั้งสองข้างก็แล้วแต่นะครับแล้วบางรุ่นนี่มีตัวต่ออีกมีเกียวกลับแล้วก็มีเกียวต่อแล้วมีอีกบางทีถ้าบอกว่ามันยึดน็อตแน่นเกินก็อาจจะต้องแบบมีการไขน็อตตรงนั้นสองตัวไงต้องไขก่อนใช่ไขให้คลายก่อนผมไม่แน่ใจไม่ค่อยสังเกตเหมือนกันว่าตัวกระจกของเดมอนมันเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่ากระจกรถทุกรุ่นเนี่ยมันถ้าบอกว่าเป็นกระจกที่ติดกับแฮนด์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะฮะไม่ยากหรอกเราเช็คดูเรื่องของเกียวว่าเกียวซ้ายหรือเกียวขวาหมุนให้ถูกนะครับอย่าไปขืนมันนะครับไม่งั้นจะเกียวขาดแล้วก็จะบันเทิงนะฮะคราวนี้ทางแทนอาจจะต้องมีการแบบใส่ชุดแต่งไม่ก็ต้องอาจจะเป็นต้องไปสว่านแทงใช่แล้วก็ตาเกียวใหม่นะครับมาพีเอ็กซ์150ฮะถ้าทำเครื่องแล้วเข้าเช็คระยะการเดินทางได้ตามปกติทำเครื่องตรงไหนอ่ะไหนครับส่วนมากเข้าศูนย์บริการเนี่ยนะครับเขาจะแน่นอนครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนกลองแล้วก็จะมีการตั้งวาล์วเช็ควาล์วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าไปทําลูกมาหรือเปล่าเปลี่ยนองศาแคมมามั้ยเพราะงั้นเรื่องของการตั้งวาล์วเนี่ยมันอาจจะสูงเข้ามาตั้งอ้าวทําไมมันไม่ตรงกับข้อมูลรถสแตนดาร์ดใช่นะครับเขาอาจจะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็อาจจะหมดวารันตีไปแต่ถ้าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ทําเครื่องเนี่ย
แค่ชุดไล่ข้างเนี่ยครับมันไม่หมดวารันตีครับเพราะไม่ได้เกี่ยวเครื่องยนต์ไม่ได้ไปทำเสื้อสูบไม่ได้เกี่ยวกำลังอัดไม่ได้เกี่ยวกับฝาไม่ได้เกี่ยวองศาการปิดเปิดนะครับจะไม่ค่อยได้เสียเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเปิดมาเขาก็เช็คในเรื่องของเป่าฝุ่นนะครับสายพานเขาไม่มาเปิดเม็ดนะครับเขาเปิดข้างแล้วก็เป่าฝุ่นเช็คดูสายพานสายพานเราเก่ายังแตกลายงาไหมน้ำมันเครื่องเป็นอย่างไรกองเป็นอย่างไรนะครับส่วนมากจะเช็คแค่ระบบพื้นฐานแล้วก็การตั้งวาล์วที่เราบอกนะครับจริงๆอ่ะเหมือนกับสมัยก่อนนะที่บอกว่ามีใครแบบเขียนจดหมายมาถามนะคุณเขาจะไม่ตอบเขาไม่บอกนะว่ารถผมทำอะไรมาบ้างเนี่ยไม่บอกก็แบบมันก็จะกักไว้เฮ้ยมีสายเข้าอีกแล้วสวัสดีคุณปุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงคุณปุ้มอยู่ไหนครับอยู่ฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทราเป็นไงครับฝนตกไหมครับไม่ครับไม่ตกแล้ววันนี้ไปแว้นไหนมาครับไปแว้นกันแน่วันละวันนี้มีอะไรรับใช้คุณพ่อมครับอยากได้หนังสือด้วยจัดไปรางวัลที่สามถือดีมีคุณภาพนะครับจัดไปนะฮะเปิดมาจะเจอผมเทสรถอยู่นี้แหละหนังสือของผมไรดิ้งที่ผมทำอยู่นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเบอร์ซูเปอร์ไบค์โมโต GP การเทสรถทริปต่างๆการเปิดตัวรถต่างๆก็อยู่นี้หมดเลยนะครับอ่ะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับพี่ปุ้มตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ครับใช้สกูปปี้ครับโอ้สกูปปี้แว้นไล่ข้างยังหรือว่ารถเดิมๆรถเดิมๆครับไม่เชื่อหรอกเสียงอย่างเงี้ยเขาฟังเสียงกันได้ด้วยฟังเสียงคนเสียงอย่างเงี้ยนิ่มๆเมื่อกี้บอกแว้นไม่หัวล้อคิดแสดงว่าต้องมีอยู่ในมือแหละใช่ไหมครับผมครับผมวันนี้มีอะไรอยากพูดคุยหรือว่าสอบถามอะไรหรือเปล่าอยากจะสอบถามครับผมตัวดูคติไอตัว821ครับครับปี13ปี15มีอะไรที่ว่าแตกต่างกัน821มันก็มีตัวเดียวครับไม่มีตัวใหม่นี่แม่เครื่องยนต์เปลี่ยนไหมตั้งแต่ปี13อ๋อก็เปลี่ยนตามไปนี่ไงบอดี้จริงๆมันมารหัสประมาณ795 796แล้วก็โดด821ล่าสุดเพิ่งเปิดตัว797นะครับเครื่องยนต์ก็มีการเรื่องของ PCC ว่ามันมีตัวเปลี่ยนครับ821เป็นรถมอนสเตอร์ที่มีหม้อน้ำ795ไม่มี796ไม่มีตัวนี้ครับผมลืมบอกว่าตัวไฮเปอร์มอตาร์นะครับครับไฮเปอร์มอตาร์ตัวใหม่ล่าสุดนี่939ครับเครื่องยนต์ถูกอัพ TC จาก821มาเป็น939แล้วครับครับผมนะครับแน่นอนว่ากำลังเครื่องยนต์ดีขึ้นทอร์กมันขึ้นระบบการทำงานของมันก็จะดีขึ้นมาและตัว821ก็หยุดการผลิตตัวไม่มีขายเป็นมือ1แล้วเป็นหาได้แต่มือ2นะครับผมว่าจะดูมือ2ครับมือ2ตัว821ตอนนี้มันอยู่ที่ 300,000 กลางๆครับไม่ผมไปเจอมาตัว213อ่ะอ๋อ13เท่าไหร่ก็ประมาณ 290,000 สภาพเป็นไงน่าเล่นได้ 290,000 พูดถึงราคาก็ได้นะราคาเป็นไหนเป็นตัวโมตาหรือเป็นตัวซาด้าตัวโมตาเนี่ยอ๋อโมตาจะสูงๆหน่อยผมก็เลยจะถามว่าไอ้ปี2013กับปี2015เนี่ยไม่ครับอะไรแตกต่างมั้ยไม่ครับเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนนะครับครับเพราะว่ารถเขาจะไม่ถ้าจะเปลี่ยนคืออย่างเงี้ยดูคติจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนรุ่นเลยครับไม่มีการมาเปลี่ยนข้างๆกักรถ2ปี3ปีเปลี่ยนโฉมปุ้งไม่มีว่าไมเนอร์เชนมาใส่นู่นใส่นี่ไม่มีครับก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับสำหรับตัว821โฉมมันยังเป็นอมตะอยู่ใช่แต่ว่าตัว939เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์เรื่อง ECU แล้วก็มีจุดเล็กๆน้อยนะครับซึ่งถ้ามองจริงก็คล้ายๆกับตัว821ว่าตัว939เนี่ยราคาเปิดอยู่เท่าไหร่ครับ5ประมาณ53 54ครับ53 54ครับมือ1นะครับผมครับแต่ผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไฮเปอร์โมตาร์อยู่เพราะตัว2015 2016อ่ะรถสวยๆเนี่ยท่อใบนึงสลิปออนชุดสลิปออนแล้วก็มีกันลมกันล้มมีปั๊มพวกเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณมือ2นะประมาณ 340,000 ถึง 350,000 นะครับแต่ถ้าไม่มีออปชั่นเลยก็น่าจะลงอีกแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันมีการพัฒนาให้มันดุขึ้นแต่ว่าในช่วงของสมรรถนะเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนใหม่ที่บอกว่าให้ทำการขับขี่ง่ายกว่าเดิมแต่ว่ามันยังคงความดิบคงความเถื่อนอยู่เหมือนกับไฮเปอร์โมตาร์เพราะมันเป็นรถแบบสไตล์ดิบอ่ะโอ้ขี่อยู่เงี้ยแบบว่าแค่ขี่มาทางตรงแล้วเชนรวบเกียร์ตึ้งๆเนี่ยท้ายขวางเลยนะนี่เรื่องจริงขี่สนุกขี่มันขี่หล่อแล้วระบบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเหมือนในตัวที่ว่าเหมือนตัวไหนครับระบบเครื่องยนต์มันก็เป็นวาล์วมีสปริงเหมือนครับเหมือนเป็นพื้นฐานเดียวกันเลยครับต่างๆแล้วมันจะเป็นกระตุกเหมือนกันไหมใช่ครับกระตุกพี่ม
มันเป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์เลยครับมันเป็นคาแรคเตอร์ของดูคาติอยู่แล้วใช่ครับผมครับเล่นได้พี่ได้29ก็ลองต่อราคาสักนิดนึงสัก27ได้ไหมอันนี้29นี่ซื้อที่ไหนพี่29หายไหนมาพี่ไปเช็คดูในขายดี.com ครับอ๋อขายดี.com เพราะงั้นก็ถ้าจะเอาจริงก็ไปตรวจรถให้ดีเนาะไปดูเช็คให้หารถก่อนใช่ดูจุดเลี้ยวจุดอะไรเพราะว่าพวกนี้มันจะมีในเรื่องของความเปราะบางอยู่ถ้ามันมีอะไรสะกิดนิดหน่อยและที่ว่าระบบ ABS เนี่ยถ้าเกิดเราจะเช็คดูให้ทำไงครับกระแทกไงก็เปิดระบบให้สุดเลยครับมันมีปรับได้3โหมด4โหมดเปิดทีละโหมดเลยครับเปิด ABS ครับผมแล้วก็ขี่แล้วก็กดเลยครับไม่ต้องกลัวครับกดเบรกไปเลยครับมันจะทำงานถ้าไม่ทำงานแล้วมันจะเป็นไงมันจะเป็นไงครับคืออย่างนี้จะสู้มือครับคืออย่างนี้พี่มันจะสู้มืออย่างหนึ่งสายแจ๊ะสายแจ๊ะสายแจ๊ะแต่ถ้าเบื่อว่าแบบจะใช้ความเร็วมากขึ้นเนี่ยแนะนำใช้จากข้างหลังก่อนแนะนำใช้จากเบรกหลังก่อนเพราะว่าเบรกหลังมันจะลิงก์กดคู่ไปเลยความมั่นใจอ่ะกดหน้าหลังพร้อมกันเลยรับรองก็คือมันไม่ล็อกขับมาสัก60-80แล้วกดเลยครับแต่ระวังนะคือให้ตั้งอยู่ในลองเช็คก่อนเช็คจากช้าๆก่อนให้มันอยู่ในระดับที่เซนซิทีฟหน่อยคือแบบว่านิดเดียวก็สู้มือแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปตั้งแบบระดับที่หนาเกินไปเนี่ยบางทีมันเบรกปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ทำงานรถมันไม่โอเคมันเสียอาการไม่เสียหรอกแต่ว่าคนจะปิวจริงๆมันมีคนเคยโดนดีดไปเยอะเลยสไตล์เนี้ยมายุโรปมันแรงนะพี่นะครับค่อยๆเบรกเช็คดูก่อนดูว่ามันสู้มือเปล่าสี่เลี้ยวความเร็ว40ความเร็ว60ความเร็ว80เช็คดูถ้ามันมีอาการสู้มือสู้เท้าแสดงว่า ABS ทำงานใช้ได้นะครับแต่ถ้ากดไปแล้วไม่มีอะไรต่อตึ๊ดๆๆหรือไม่มีที่เท้าที่มือไม่มีเลยแสดงว่าก็ดูด้วยว่าเขาเปิดเขาปิด ABS ได้ยังเช็คให้ดีนะครับเรื่องที่บอกถ้าเบิกว่าเทที่เบรกหลังเนี่ยมันจะง่ายตรงที่เวลากระแทกลงไปแล้วเนี่ยเบรกมันจะไม่ล็อกเพราะปกติเนี่ยถ้าเผื่อว่าถ้า ABS ไม่ทำงานเนี่ยล้อจะล็อกแล้วก็ปาดขวางลำเลยแต่ยังทรงตัวได้อยู่ถ้าข้างหน้ามันจะอันตรายใช่นะครับเทสที่เบรกหลังก่อนโอเคพี่โอเคครับโอเคครับยินดีอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวเขาเอาที่อยู่ก่อนส่งหนังสือไปให้ครับผมนะครับขอบคุณครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ายละ3เหลืออีก2นะฮะเว้ยขายดีมาดู SMS ทางหน้าจอกันบ้างนะครับรถ4สูบหัวเทียนบอร์ด1หัวเครื่องยังติดมั้ยครับจริงๆมันก็ติดนะแต่เครื่องเสียงเครื่องยนต์มันจะเดินไม่นิ่งนั่นเองก็จะฟังได้แต่มันจะเดินไม่บึ้มมันจะไม่เดินปกติอ่ะคือจะมีความรู้สึกว่ารอบมีสวิงรอบไม่นิ่งเพราะว่ามันเรื่องของการจุดระเบิดมันไม่ครบถ้วนถูกต้องคือมันมาทั้ง4สูบที่เขาบอกว่ามาไม่เต็มสูบอ่ะใช่อะไรประมาณนั้นน่ะเนี่ยคือมันมาจากหัวทีนมาจากหัวเทียนเนี่ยส่วนนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเผื่อว่าเรารู้แล้วว่ามันหัวเทียนบอร์ด1หัวก็รีบเปลี่ยนจริงๆถ้าเปลี่ยนเขาแนะนำให้เปลี่ยนทั้งชุดนะใช่เวลาอายุการใช้งานได้พร้อมกันจะได้พร้อมกันเปลี่ยนทีละหัวคราวนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราไม่รู้แล้วว่าไอ้นี่หัวนี่บอร์ดอีกแล้วพอได้เปลี่ยนทียกชุดไปเลยใช่นะครับสบายใจสุดเนี่ยครับมาเอลิเมนต์ต่อไปมีไหมครับโทรเข้ามาหาเราก็ได้นะครับพูดคุยกับเราบ้างก็ดีนะครับไม่ต้องขอหนังสือก็ได้หรือจะขอหนังสือก็ได้นะครับมาพูดคุยกับเราบ้างเนี่ยยามาฮ่าอาร์ซิกมือสองราคากลางมันเท่าไหร่ครับราคากลางมันก็มีอยู่ราคาเดียวแหละที่ศูนย์นำมาขายอ่ะเขามือสองนี่อ๋อมือสองเหรอเออต้องเป็นปีเก่าดิใช่โอ้ปีเก่าก็จะได้จะประมาณ300,000ประมาณนั้นอ่ะสองกลางๆไงสองกลางสองปลายนี่มีของแต่งแถมมาด้วยนะบอกไว้ก่อนอาจจะ28สำหรับโฉมที่แล้วอ่ะที่เขาขายกันอยู่เพราะว่าโฉมก่อนที่จะปิดก่อนที่จะหยุดการขายเนี่ยก็ตัวท้ายแหลมนั่นแหละใช่ตัวท้ายแหลมซิกท้ายแหลมนั่นแหละเห็นน้องที่เชียงใหม่ขายอยู่328นี่ก็มีออปชันให้มีออปชันให้ถ้าไม่มีก็ได้ประมาณสัก23 24ได้อยู่เพราะไหนตัวไหนจะท่อไหนจะปั๊มไหนจะกระสบัดต่างๆที่มีรถที่แต่งมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าของนี่เพิ่มก็อย่างงี้ประมาณเนี้ย27 28แต่ถ้าไม่มีก็น่าจะต่ำกว่า25ลงมาโดยประมาณนะแต่ก็ดูดีๆนะเพราะว่าในเรื่องของทะเบียนนะเพราะว่า Yamaha Arctic ตัวเวอร์ชันที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีรถของศูนย์ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของเอกสารนั่นแหละสําคัญสุดเป็นอินวอยซ์นี่ก็ไม่อยากแนะนําให้เล่นแต่ขี่มันขี่มันเลยแหละแต่วงเลี้ยวมันต้องตกจะตกใจกับมันนะใช่กึกมันเป็นรถเล็กกึกเดียวมันไม่ใช่เลี้ยวอย่างนี้นะเลี้ยวกึกบางคนตกม้าตายมาหลายคนแล้วเลี้ยวแล้วเอียงเรียบร้อยแปะเอียงร้อยแปะหลายคนแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี่ก็แบบโอ้โหทั้งหมอบทั้งหัวนี่ก็เวอร์ชันล่าสุดนี่ก็เลตติ้งเลยมันคือ DNA จากสนามแข่งสู่ท้องถนน
นะครับราคาก็ไม่ได้แพง549นะครับเพราะตัวเก่าไม่ถึงนะตัวเก่ามันตัวเก่ามันอยู่4 แสน 5 แสนเนี่ยมือ2ออกมาเนี่ย2 แสน 2 แสน 5มีออปชั่นกันมานะนี่คือตีเผื่อไว้แบบสำหรับราคาที่สูงนะเออออปชั่นนะเผื่อราคาออปชั่นเพราะว่าเขามีธงมีท่อให้แล้วมีปั๊มมีสายบงสายเบรกสายถักต่างๆแต่ถ้ารถเดิมๆผมมองว่าอาร์ซิกเดิมๆที่เป็นตัวนั้นยังไม่มีหรอกเชื่อเถอะถ้ามีมันก็ต้องมีของแต่งแหละยังไงอะไม่มีใครซื้อมาแล้วจะเดิมๆถึงทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้หาแบบไม่ค่อยเห็นคนขี่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าอันนี้คือถ้าตัวเก่าแบบไม่ได้เก่ามากขนาดแบบบอดี้อ้วนนะนี่คือเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันก่อนเนี่ยก่อนที่จะหยุดขายไปเนี่ยท้ายเพียวท้ายแหลมเนี่ยตัวท้ายแหลมเนี่ยนะครับที่เป็นท้าย LED เนี่ยตัวท้าย R15 น่ะเออ R15 เนี่ยนั่นแหละนี่แหละตัวแหลมเนี่ยท้ายแหลมนี่แหละนะครับเนี่ยก่อนที่หยุดขายไปเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็อย่างที่บอกไปประมาณนะ200,000-250,000ไม่เกินนี้หรอกนะครับถ้าไม่มีออฟอ่ะนะฝากดูเรื่องเอกสารด้วยเอกสารเนี่ยว่ากันไปตามนั้นทิ้งไว้ที่อะไรแบบนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider